สบายดีทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่น้ำตกป่านะพี่น้องแต่ว่าโบแมนน้ำตกแต่ว่าโบแมนน้ำตกเกิดจากธรรมชาติเนาะอันนี้คือน้ำแบบมันอยู่ในเขื่อนนะพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่เมืองจำพรแขวงสวรรณเขตนะพี่น้องแต่ว่าบ้านอันนี้หลับบ่หัวบ้านยังมาก็สแปร2คนเนาะแต่ว่าจุดหมายปลายทางเขาเมื่อนี้สิพาสแปร์ไปซื้อปลาอยู่ตลาดเนาะอีแม่เราบอกให้ซื้อปลาอีแม่เราอยากได้ปลาไปเห็ดปลาแดกแต่บ่หัวปลามันสินี่เลยบ่เนาะพากันมาเลาะเบิ่งหน้าก่อนมื้อนี้แบบพากันป่วงนะพี่น้องพากันมาเลาะมาเห็นน้ํานี่น้ําตกมันงามๆสแปร์เพิ่นน่ะเพิ่นเคยมาเล่นน้ํามันเล่นสงกรานต์นั่นน่ะเขาเจ้ายามสงกรานต์เขาเจ้ามาเล่นเล่าเราสบายดีทุกคนช่วงนี้โควิดช่วงนี้โควิดโควิดก็เลยพกแปนผ่าปิดปากแดดกระแดดป่ะไปตลาดต่ออีกแล้วทุกคนซื้อเสือ2ตัวหักยังว่าจะไปหานปลาคนบ่หลายปานใดนะมาค่ําละเด้นเอามา4วันบ่4วันถือมาแล้วนะเข้ามาได้ไปทางนี้บ่มีน้ํากินบ่ทางนี้บ่มีน้ํากินบ่สินแวะสินแวะพูดแล้วเท่าไหร่บ่กูไม่ซ้อหาไม่เคยกินหรอกหัวหัวมันจากหนังสือสื่อมาความปอบเดียไอ้บอกขอถ่ายหกไปด้วยโอ้หลายโลค่ะได้บอกไหมคะ40ต่างหลายเลยเขียนจะตาเด้อตอนจะหาครับอะไรชื่อหาบอกจักโตป่ะสิปลาปลายังบ่เนี่ยปลาคาลัมปลาคนคาลัมนี่ปลาคาลัมคนบ่กินแล้วเนาะเออเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเอาปลาอันนี้ปลาอันนี้มันบ่ได้มีขีดเด้อ2 2ฟุตโลถ่ายเท่าไหร่15ครับ2ฟุตเท่าไหร่15เออแก2ฟุตจริงหรอม่วนเด้อปลาเอาสองอันเนาะถ้าออกจากใหม่ด้วยเอาใหม่ออกน้ำแปลสิซื้อสองตะพันแย้งมานะพูดอะไรสามพันสามสิบแล้วสี่สิบสี่พูด30,000อยู่บ้านหลักนะปลามันแพงขนาดอยู่ตลาดแกงกรอกนะปลามันถือเอามาได้ใส่บ่อปลานะเอามาจะนำซีฮะปลาซีปลาใส่มองเอาบ่ซอยหายมองไม่ได้แล้วเรามันอยู่กันอันนี้เดือนที่นี่ก็เศร้าแพงแล้วแบบเป็นตัวหน่อยมันคือแพง
อมากกว่าที่สุดมากค่ะสีม่วงชัดเจนประกอบคือมาตรงนี้เป็นมาตรใส่ช็อปมาตรหน้าตาต่อไปอ่ะจะมีทะเบียนออกมันมีเบ็ดอยู่มีแบบเบ็ดมีอยู่แล้วมันมีไซเอ็นบอกว่ามันมีเบ็ดม่วนมันขวบย่ำมันเดือนจิตตองแล้วปลามันหายเนี่ยแต่อันไอซิเงนขึ้นมาถาว่าเวลาปลามันบ่ค่อยลายแต่ปีที่แล้วเรามาสีกับปลามันสิบโอแพงปันไหนเด้แปงแปงเออเดี๋ยวไปสิพันหายแล้วก็ได้นี่มันหนักเหมือนกันไหนแมงดาแมงดานะคะมาเองเออพวกแมงดาเลี้ยงบ่ปลาบูปลาต่อต๊อกปลาแสนปลาถูปลาต๊อกไปหาเลยนะแม่มันตกแล้วอะล่ะให้กันนะปลาจะเป็นปลาปลาสุดลูกหอยเชียงค่ะก็เลือกเอาปลาขาวธรรมดาเพื่อไปอันไหนเนี่ยเอาเผ็ดเสร็จแล้วเผ็ดเสร็จสิอ่านต้องพูดชิ้นหนาชั้นทุกแก้วนะสั่มกันเนาะแก้ว40เออทำมาแล้วแถมแถมครับแถมรำแม่รุดแล้วรุดแล้วเล่นแถมตัวนึงปลาอะไรเนาะจะไปหาเองหมดแหละโอ้ยไปหากับคนแรกบอกคือแล้วจะสื่อน้ำเขาต่อมาอีกข้างหูข้างหูไม่ได้ดอกอันนี้จะซื้อต่อมั้งเขาบอกเจอมากกว่าได้มาขายเลยเนี่ยเขาขายเลยเขาเนี่ยหมดจะไปหาลีนี่เออจะเห็นอะไรเอามองมองอะไรมองเออลายวัดมือวัดขึ้นวัดมือแล้วทำพี่แล้วกลับมาไปติดชาวเออตัวที่สองชิปทานประตองเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแต่มันใหม่แล้วมันแพงบอกกาวหวยสักแต่ก็มาอีกแล้วปลาโอ้ตัวช่างนะจ๊ะปลาเราตัวมือเราก้มบุก้มแบบหนูไปทางหลังปลาอยู่ในหินทางหลับปิดอยู่ในโอ่งใกล้ไล่หลายสบายดีทุกคนหลังจากที่ว่าเฮาไปสื่อปลามามื้อนั้นนะพี่น้องตอนแรกว่าสิเฮ็ดปลาแดกแต่พอขึ้นมาเฮ็ดปลาแหงดีกว่าพอปลามันแพงอย่างนี้บ่ร้ายปานใดนะก็เลยซื้อเฮ็ดปลาแหงเดี๋ยวเอาตักเฮ็ดปลาแหงมาตักปิ่งกินแบบเล่นเอาน้ำกินแต่ข้าวเหนียวนะแต่ว่าก่อนเขาจะไปตากเขาผ่าหลังก่อนทุกคนปลาน่ะเขาบอกว่ามันแพงนะไม่ขาดหรอกคืออย่างในคลิปแต่เขากับบุ๋งน้องโฟร์หลับเคยหาอยู่ปลาแต่ว่าเท่าน้ำเต้ละปีนี้เรายังไม่เคยไปหาคือมีผ่าวันนี้เขาปีนออกจริงๆแล้วนะเห็ดตากแห้งดีนะหลับกาแฟน้ำหมักกินผมว่าเวลาพากันไปตลาดเห็นปลาแห้งที่มักสืบมาไว้ปีนเวลาห้าโมงมีน้ำกินห้าสิบปีนเชื่อเขาเนี้ยมันแสบเลยปลาแห้งคือกันกับสีแห้งแสบตำกันปลาน่ะข้างหน้าบ่ผ่าแล้วมันตากแห้งแล้วมันสิบ่แห้งทุกคนตอนแรกน่ะว่าสิเฮ็ดแต่ตากแห้งวันนี้แต่ว่ามันมีแดดมื้อนี้น่ะแดดออกวันนี้น่ะมันคึบเพราะว่าอากาศน่ะมันร้อนจากมื้อร้อนแล้วมันสิหนาวถ้ามันสิหนาวมันสิคึบผ่อนประมาณ 2-3 มื้อแล้วมันสิเปลี่ยนเป็นหนาวมันสิขึ้นก่อนคือฝนสิตกพอมันขึ้นแล้วมันก็หนาวขึ้นแล้วลมก็มาลงมาส่งประมาณตอนกลางคืนเนาะไก่หลายทุกคนแต่สุดแต่ว่าการตลาดนี้ถ้าการไปซื้อไก่มากินไก่ในเงื่อนลายค่ะไม่มีเลยค่ะพี่เจบุญเดี๋ยวกินซับเดี๋ยวสิเห็ดแบบเอาพอดีแบบเต็มกระดงที่เอาปากนะแล้วก็พอจังฮะจังยังสั่นกล่องมาเอาออกจากตู้เย็นแล้วเละแล้วเลยมือหนันห่อนอกน้ำแข็งมากโมเละเส้นไปเนาะสาดเอาเคี้ยวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอานี่ใส่เนาะเกลือรสดีเป็นนัวปนกันจังแสบตามด้วยหัวชีไข่ต่ำมุนๆหอมแล้วก็เส้นกินน้ำกันตะไคร้มาหาไปยายใส่กระดกตากยายจะมาตากใส่กระดกแบบงามๆกระดกงามๆตากปลาใส่
หลังยากใหญ่เลยกระตุ้วายเลยนะต้องมาแป้งคัดคนอย่างเดียวแต่เป็นยังไงหนาวดิยืนอยู่ห่มเลยนับบางดูทุกคนมันมีจักรโตนเดี๋ยวจะเอาไปตากขี้ฝุ่นเนาะมันกินขี้ฝุ่นมาแบบเฝ้าปิดกล่องทันทีแล้วบุ้ม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 เจ้าแปะบอกอืมจนเตียงจนมิกแต่ขี้ฝุ่นยามนี้มิกขี้ฝุ่นปะตากสุดละทรงฝาไม่งดงามหันเนาะไม่หนีก็ได้เวียนแดดแพงเลยเนาะทำจะไปเวียนดูซึบเอี่ยมตาสีงามไหมต้องผ่านะงามงามถ้าเป็นจีผ่าต้องผ่านะมันงามถามว่าได้หนีนะเชื่อปะไก่มากับไก่กินทางมาเราบุกินแต่ว่าไก่สิกินแต่ว่าเดี๋ยวตากวันนี้ก็ซ่อมมอนะพี่น้องขนาดซ่อมเดี๋ยวประมาณตอนแรงมาปีนกินตอนแรงมาพอมีลมหนาวปีนแบบเขาบ่ายเขาห้อมอย่างแบบนี้ตรงกี่ฝุ่นแห้งแล้วทุกคนแต่ว่ามีแต่กี่ฝุ่นเพราะว่าส่วงนี้ลมแห้งฟ้าแห้งเฮาแห้งบ่แล้วแต่ว่ามันมีแต่ใบอันนี่ๆใบมันปลิวมาแต่วัดมันบ่แห้งค่ะปานใดเนาะทั้งลมมันยังสิเปียกๆคันปลาไว้เบิดคืนมันสิเป็นมีแต่กี่ฝุ่นได้สิเก็บไว้เนาะเอาไว้แบบแห้งมันบ่แห้งค่ะแบบนี้ก็ปิ้งแซ่บคือกันได้แต่มันแห้งโพดมันสิคมเวลาปิ้งร้ายแบบนี้ปีกประมาณทำไมว่าบ่กินนี่ๆแต่ประมาณ 2-3 มื้อเนี่ยกินกินแต่ยามเช้ามันสิแห้งแต่ทางเพิงเนาะทางหลุมมันบ่ได้แห้งพอหลับบ่ได้มากลับด่านเนาะท่าแต่นเฮ็ดโต๊ะคอมบ่ก็ซื้อคอมโต๊ะคอมมาใหม่ก็เลยบ่กอบจนบ่ได้เบิ่งมันแห้งแต่ทางเพิงทางหลุมมันบ่แห้งเต็มที่เนาะเต็มอันนี้แหละจะสิปิ่งตอนแรกเนาะปิ่งแบบมันแบบว่ามันประทานละแหงค่ะนะคะสิปิ่งคือสีแสบทุกคนแต่มันแหงหลับมันก็แสบนี่คือปลาที่เขาปิ่งเอ้ยที่เขาตากแหงเนาะมาปิ่งลมหนาวแหงทุกคนเหมือนนะแบบว่าอากาศแบบทั้งลมทั้งเย็นทั้งหนาวนะเย็นกับหนาวผสมกันต้องอยู่ขางกองไฟแต่บ่หัวจากองศาเนาะอยู่ใกล้กองไฟแบบนี้แล้วพี่น้องควันเข้าตาจนอยากไห้เจ้าแปยังบ่ทันละมาจะโหดฝากเนาะแม่กับอีพ่อจักอยู่ใส่อยู่กันบ่ใหญ่บ่ก็ยังบ่ทันละมาสิบาทเดี๋ยวสิปิ่งปลากินกับข้าวกินข้าวแรงเนาะพี่น้องกินก็กินบางนี่แหละคันลมหนาวนี่บ่ได้กินข้าวแล้วเงินดอกมันหนาวมันเย็นอยู่ข้างในนะมีแต่ขี้ฝุ่นทุกคนอยู่เรื่องเงื่อนก็มีแต่ขี้ฝุ่นแบบลมผัดมานะมันตีมานะจนมันลมทั้งขี้ฝุ่นทั้งใบตองนี่แหละปลาตากไว้ขี้ฝุ่นไงแต่บริโภคไว้นะถ้าโปกไว้แล้วมันบ่อยากแห้งโปกไม่ทิ้งปิดโปกปิดกันเดียวทุกคนโดนพื้นใหญ่สำเนียงเบิดขึ้นจนแจ๊กพอดีมามันนอนพิงเบิดขึ้นเด็กพอมาหน่อยมันนอนกับแม่นะตามันบ่มีไฟนะมันห้องมันหนาวแถวเป็นกระต่ายนึงบ่หนาวคือมาแต่มาเนี่ยหนาวบรรยากาศยามแรงแบบนี้แล้วพี่น้องยามหนาวเนาะ
ขึ้นมาอยากนอนทั้งนั้นเสียบอกว่าหลับนั่งพี่ไข่ถ้าแบบมือได้นอนเด็กกับนั่งพี่ผู้เดียวประมาณ4 ทุ่มบางมือก็3 ทุ่มแต่ส่วนมากประมาณ3 ทุ่มถึงไม่นอนแล้วเราทุกคนเตียงปลาแห้งตอนแรกว่าสิกินอยู่หรอกอีแม่เราบอกกินอยู่หรอกกินอยู่ในมันหนาวนี่กินผักมิแต่ผักมื้อนี้นะกับแจ่วกับปลาแห้งมื้อนี้กินแบบผักล้วนๆเลยเราจะกินข้าวอุ่นน้าวบอกว่าจะแปรไปอาบน้ำจะไว้กระแดกทางน้ำจะมาค่ะองค์การวีดีเซฟจะพักที่บนนั่งพื้นมาแล้วที่เย็นพักมานั่งเรื่อยนั่งพื้นมาแล้วที่เย็นนะคุณค่ะในตลาดน้ำกล่องจะคุยมันเลยกินข้าวทุกคนกินข้าวแบบน่าหนาวน่าที่ยอมเลยไอ้คนที่ชอบอันที่8ไม่หรือมันที่ตักแซ่บเลยพี่น้องบ้านจงไปสื่ออยู่อันแกงกอกแล้วแหละก็จะไม่ประแดกมันเนี่ยบัดไปกินเป็นปลาแห้งที่มันด้วยสกุลประมาณหามือร้านมีผักกินแบบสุกผักมันหมดนะครับสุกผักเดี๋ยวคลิปนี้ตัดกับคอจบไปสำเนียงเอาไงเอาไหวเทียนสำเนียงเราทุกคนก่อนนะครับฝากกันมาคลิปหนาทุกคนหนักก็ได้ขึ้นมันหมดแล้วไปบ้ามืดน่าแม่งเลยกาแฟอาบน้ำจะบอกว่าน้ำหักเพ่งทำจริงมาที่หรือเจ้าไม่ใช่